สวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามชมช่องธรรมะธรรมดาในคลิปนี้เราจะมาฟังพระธรรมเทศนาของพระอาจารย์สมภพโชติปัญโยด้วยกันครับโดยจะเสนอพระธรรมเทศนาเรื่องทานของบัณฑิตเรามาฟังพระอาจารย์สมภพท่านเทศสอนด้วยกันครับขอความเจริญงอกงามในอริยยธรรมความสดชื่นแจ่มใสความสงบความสุขสงบเยือกเย็นในจิตในใจขอจงบังเกิดมีแด่ท่านเจ้าภาพตลอดทั้งท่านสาธุชนทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนในโอกาสนี้ถ้าเวลาจะช่วยให้ผมมีเสียงก็ให้ขึ้นเสียงแหลมไว้มันไม่เหมือนคนดีขอเชิญท่านทั้งหลายรอฟังมือลงซะนั่งอยู่ในอิริยาบถที่ถนัดทันีสะดวกสบายสร้างบรรยากาศนี้ให้มันผ่อนคลายทั้งกายและใจอย่าให้มันเครียดมันจะเป็นบรรยากาศแห่งบุญแห่งกุศลอาตมากับผมขอถือโอกาสนี้ก่อนที่จะนิมนต์พระภิกษุสงฆ์องค์สามเณรออกไปรับพระตาหารขอใช้เวลานี้โอกาสนี้ได้กระทำหน้าที่ ของพระหน้าที่อันนี้ท่านเรียกว่าวัดท่านเรียกว่าวัดอนุโมทนาวัดก่อนที่จะบริโภคใช้สอยปัจจัย4ที่ญาติโยมนำมาถวายเป็นสังฆกัลยาณมิตรวสิกตาจริยาจริยาที่ทรงเคาะพระสงฆ์องค์เจ้าให้มีอายุยืนนานอยู่ได้สืบต่อพระศาสนารักษาพระธรรมวินัยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสเมื่อให้เป็นวัดคือเป็นหน้าที่ละเลยไม่ได้ดังกล่าวให้ฟังอยู่ทุกวันวันนี้ญาติโยมมาทำบุญบุญนั้นเกิดก่อนเกิดมาแล้วตั้งแต่ความคิดที่จะทำมูลนั้นเจริญงอกงามขึ้นมาในจิตในใจแล้วแต่สิ่งหนึ่งที่มันยังไม่เกิดสิ่งนั้นคือกุศลบุญกับกุศลมันไม่ใช่อันเดียวกันแต่ชื่อมันคล้องจองเหมือนลูกฟ้าแฝดบุญจะเกิดก่อนเหมือนต้นไม้เป็นดอกก่อนและจะเป็นรูปเป็นผลถ้าเป็นแต่ดอกมันไม่จับไม่เป็นรูปเป็นผลต้นไม้ก็จะพินาศไม่มีต่อไม่มีเมล็ดที่จะสืบพันธุ์ท่านกล่าวว่าพิชันกสะวินัสติพืชมันก็จะพินาศไปจำเป็นจะต้องอาศัยการผสมเกสรดอกไม้ ให้มันจับเป็นลูกเป็นหมากจะได้สืบพันธุ์ต้นไม้ต่อไปบุญเหมือนดอกไม้กำลังเบ่งบานแต่กุศลหมายถึงลูกถึงหมากที่จะเกิดมาหลังจากดอกบานถ้าดอกมันไม่ร่วงเสียก่อนศรัทธาของญาติโยมนั่นแหละคือดอกที่จะก่อให้เกิดลูกกันมาเกิดผลเมื่อได้มแมลงผู้พึ่งผสมเกสรตัวผู้ตัวเมียให้ดอกไม้นั้นก็จะแปรสภาพเป็นลูกเป็นหมากเจริญเติบโตจนสุกงอมร่วงหล่นมเมล็ดใหม่ก็จะงอกขึ้นสืบพันธุ์ต้นไม้ต่อไปศรัทธาที่มีอยู่ที่นำมาทำบุญนี้เมื่อก็มีดอกแล้วเมื่อได้รับการได้ยินได้ฟัง
ว่าอันนี้เป็นบุญอันนี้เป็นควรอันนี้เป็นโทษอันนี้เป็นประโยชน์อันนี้ไม่ใช่ประโยชน์อันนี้ควรกระทำอันนี้ไม่ควรกระทำเมื่อเข้าใจแจ่มแจ้งความเข้าใจนั้นชื่อว่ากุศลกุศลภาษาบาลีว่ากุสโลภาวะภาวะที่ฉลาดเข้าใจข้อที่คิดกิจที่ทำคำที่กล่าวอยู่ในขณะนี้คืออะไรเพื่ออะไรโดยวิธีใดและจะทำถูกคิดถูกพูดถูกได้ผลที่ถูกที่ดีที่งามออกมามันก็จะเจริญขึ้นอีกกุศลจะกลับมาพัฒนาบุญอีกทีหนึ่งท่านจึงให้พระนี่ทำหน้าที่เหมือนแมลงผู้ผึ้งผสมเกสรให้แก่ดอกไม้ให้เป็นลูกเป็นหมากคือการกล่าวธรรมกถาอนุโมทนากถาดังท้อคำที่พระองค์ทรงตรัสไว้ว่าเจ้าท้าปีภูมิโลบุพังวันนักขังอาหิพยังปาเรติรัชมาทายะเอวังคาเมมุนีกะเรภิกษุทั้งหลายหมู่พระมอนแมลงผู้แมลงพึ่งโบกบุญวินออกจากรวงดัง ซอกซอนแสวงหา ไปสู่หมู่มวลบุพภาคบุพชาติดอกไม้ที่เบ่งบานอยู่ในป่าไม้มากหลายหลากสีแมลงผู้แมลงพึ่งเหล่านั้นไปดมเชยชมขำขึงเคล้าขึงรื่นรสเรนูโดยเอาน้ำหวานจากดอกไม้ โดยไม่ทำให้กลีบมันร่วงให้สีมันเศร้าหมองให้กลิ่นมันระเหยหายเพียงแต่บรรจงดูดเอาน้ำหวานจากดอกไม้ผสมเกสรให้ดอกไม้ติดลูกติดหมาแล้วก็บินจากไปเอวังคาเมมุนีจเรมุนีเจ้าพึงสัญจรไปในหมู่บ้านโดยเดียวกันนั้นเหมือนพระเหมือนเอกวินทบาทเหมือนแมลงผู้ออกจากรวงรังไปสู่หมู่มวลดอกไม้ที่เบ่งบานตอนเช้าจะเอาแต่ข้าวปลาอาหารไม่ทิ้งร่องรอยแห่งความชอบธรรมไว้ในจิตใจของชาวบ้านมิได้แต่จะประสมเกสรแห่งบุญให้เกิดเป็นกุศลให้เบ่งบานประการออกมาเพื่อจะเป็นลูกใหม่มากใหม่สืบต่อพืชพันธุ์นั้นเป็นเชื้อเป็นเผ่าเป็นพันธุ์เติบไปฉันใดก็ฉันนั้นอาตมาก็เลยขอถือโอกาสนี้ผสมเกสรแห่งบุญวันนี้ท่านเจ้าภาพกลุ่มคำตาก้าซึ่งวันที่ผ่านมาเมื่อวานนี้วันคืนนี้กลุ่มสว่างแดนดิน โดยเฉพาะอย่างยิ่งโดมอ้วนชาวบ้านเรียกชื่อง่ายว่าลุงดำไปมาไปกรุงเทพเหนื่อยๆวิ่งรถกรุงเทพรับจ้างโดยสารรถตู้บางทีมาถึงบ้านยังไม่ไปบ้านเลยมาวัดก่อนมาจากหาเรื่องมานอนโกนในภาคฝั่งที่วัดเพราะคนอ้วนแกมีความสุขใจเมื่อได้มาวัดพอจะถึงวันเสขะปฏิปทาแกมาขอจองผมจอง2วันอาตมาก็เห็นว่าเออนี่เบ่งบานแล้วนะแกจะเป็นลูกจะเป็นหมากแล้วนะแต่ก่อนไม่ค่อยเห็นแกมาพอแกมาแล้วแกมาเป็นประจำคือมันได้รับการผสมเกสรก็คิดว่าทำไมต้องเอาหลายใบมากนะเอาวันเดียวเพิ่งขอได้แกบอกว่าเผื่อลุงเผื่อป้าเผื่อพี่เผื่อน้องน่ะมันขยายพืชพันธุ์แห่งบุญขึ้นไปแล้วนะก็เลยขอ2วัน ทำบุญอุทิศส่วนกุศลด้วยให้คุณป้าทองยุ่นคุณพ่อดุลคุณแม่ปัดคุณแม่บุญมาเอ๊ะแกมองไปไกลรู้สึกชื่นชมยินดีอนุโมทนาการกระทำนี้และงานนี้มีอยู่ตั้ง10 วัน มีคนจองกันหมดแล้วบางคนมาขอทีหลังขอร่วมอาตมาก็เลยมาคิดถึงในสมัยพุทธกาลสมัยที่พระธรรมาธรรมพุทธเจ้ายังมีพระชนม์ในทุกโลกกิจกรรมอย่างนี้รูปแบบอย่างนี้มันเกิดมีมาก่อน มีหลักฐาน
มันไม่มีเสียงอะไรที่ตะเบงอยู่ในหมดแล้วนะช่วยได้ไหมทำเครื่องขยายเสียงให้วอลลุ่มขึ้นอีกทีเสียงนี้มันไม่มีเสียงต้องตะเบงกิจกรรมเช่นนี้ในสมัยพุทธกาลนั้นเคยมีมาถึงวันนี้ก็จะมีอีกคล้ายๆกันไม่ห่างไกลกันมากนะแต่ 2,500 กว่าปีผ่านมาแล้วเมื่อสมัยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะมีพระชนมายุอยู่มีเรื่องเล่าไว้ในเพศขันธกะนั่นคือเสียงนกยูงไม่ต้องตกใจฟังมันเฉยๆต้องยูงร้องอย่างไม่ดังถ้านกกระเรียนกลางวันขึ้นคำรามขึ้นดังกระหึ่มดงเลยมาที่นี่ท่านจะได้ยินเสียงสัตว์แว่วสำเนียงเสียงสัตว์ชัดเจนกันความปลอดภัยตังวางไกลภัยพึกสำนึกคนมันอยู่ได้เพราะบุญคุณของพระสงฆ์เจ้าที่มันอยู่ในป่าในตรงถ้าให้นกกระเรียนร้องขึ้นมาจะดังมากดังก้องเกิดไปทั้งดงทั้งป่าในสมัยนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราพาพระสงฆ์เดินทางเป็นหมู่1,250รูปได้มีญาติโยมดึงเขาห่มเขาอย่างนี้แหละเดินตาม500คนลองกันลองดูสิมันเป็นเท่าไหร่1,750คนสมัยนั้นถนนหนทางการคมนาคมด้วยยานพาหนะไม่สะดวกไม่ค่อยมีก็เดินไปตามป่าตามเขาตามทางเกวียนจากหมู่บ้านสู่หมู่บ้านจากนครสู่นครจากป่าสู่ป่าจากเขาสู่เขาพระสงฆ์หมู่ใหญ่1,250รูปเดินตามทั้งญาติโยมเพียง500ลองคิดดูที่ภาพแบบนี้คงจะยาวเหยียดเลยนะหัวแถวกับหางแถวคงจะไกลกันมากน่าจะฝุ่นตลบกบป่ากบดงกบทุ่งกบท่ากบตลาดบ้านที่ถ้าไปในบ้านในเมืองการไปอย่างนั้นมากๆพวกเราในขณะนี้ไม่ถึง1,700แต่ก็ใกล้เคียงศรัทธาชาวพุทธซึ่งเกิดมาจากบุญเป็นต้นกำเนิดแห่งบุญบางที่ก็คิดว่าจะต้องทำบุญกับพระมูใหญ่เป็นโอกาสได้มากที่จะหาพระมูใหญ่นี่มาให้เห็นเป็นโอกาสที่หาได้ยากมากสมัยนั้นพุทธศาสนาเมื่อจะมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอยู่ผู้คนทั้งหลายเห็นพระมากๆเขาจะกล่าวอุทานออกมาพร้อมกันว่าลัทธิลัทธิวัตเมอุทัปปาทิอัจฉะภิกขุนังภาวนิยังเจตังภิกขุนังทัตนายะโลกัสสะตุรภายะโลกัตตะซึ่งแปลว่าโชคดีจริงหนอโชคดีได้เกิดขึ้นแก่เราแล้วหนอวันนี้เราได้เห็นพระภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่ผู้ยังใจนี้ให้เจริญถ้าพูดเป็นภาษาลาวก็จะว่าเป็นตะออนซ่อนมโนภาวนิยังจิตตังเป็นตะออนซ่อนนะภาษาบาลีว่าอย่างนี้ภาษาไทยแปลไพเราะมากแปลว่าภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่ผู้ยังใจนี้ให้เจริญพระตาลาบาเป็นตาอ่อนซ่อนจบเลยเป็นโชคดีซึ่งจะหาดูได้ยากในโลกนี้สมัยนั้นก็ยังยากนะต่างคนต่างก็หลั่งไหลมาได้คนละเล็กคนละน้อยที่จะมาถวายปัจจัยสี่เพื่อหล่อเลี้ยงชีพ1,700มันน้ำมันมากสมัยนั้นคนยากคนจนจน ก็ถือใส่มือหาบใส่บามาเพื่อจะถวายพระอันมีพระเจ้าเป็นประธานพอได้โอกาสเวลาไหนก็ถวายเวลานั้นหนักดักเข้าไม่พอพระมากโยมมากไปด้วยกันพวกคนฉลาดชาติบัณฑิตเรียกว่าสัปปุริสชนคนฉลาดชาติบัณฑิต
เคยได้ยินได้ฟังแล้วก็ฉลาดเข้าใจมีกุศลเกิดขึ้นโออย่างนี้เอามาไม่ขอต้องขอจองเป็นวันก็เลยไปกราบถามพระอนุนประกาศภูมิพระเจ้าขอจองไปวันไปวันเพื่อจะเลี้ยงลองเอาลองคิดดูสมัยนั้นกับสมัยนี้มันห่างไกลกันความสะดวกสบายหายากพระพุทธเจ้าท่านก็อนุญาตพวกเศรษฐีกระดุมพีพวกขึ้นหาบดีทั้งหลายพวกกษัตริย์ตามแว่นแคว้นต่างๆก็มาถือโอกาสจับจองวันต่อวันวันต่อวันไปเดือนต่อเดือนเดินเอาน้ำมันไม่ได้ขี่รถมันไกลก็เลยเวลาเดินมันก็เลยมากเดินจากสาวัตถีไปราชคฤห์ไปปาวาไปสาเกตไปกุสินาราโบนเวียนกลับมาจนมาครบรอบปีที่สาวัตถีถ้าเราต้องเดินท่าจะสู้วันนี้จะรู้ว่าเดินทุดงโมจนบังเกิดเหตุการณ์ ชุลมุนทำบุญกันใครระลึกถึงพ่อถึงแม่ถึงพี่ถึงน้องถึงบุคคลสุดที่รักที่มีบุญมีคุณล้มหายตายจากไปก็มาขอจองวันหนึ่งเพื่อจะทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้ยิ่งได้ฟังธรรมของพระศาสดายิ่งเข้าใจพระธรรมพระพุทธเจ้าทรงตรัสง่ายๆว่าวิจยะทานังสุขตัสสัพพะทังเลือกให้เป็นเลือกให้ดีๆแล้วจึงให้ทานพระสุคตสันตสารเสริญส่วนคนยากคนจนพระองค์ก็เทศเปิดโอกาสให้บอกว่านัตถิจิตตังปะสะนะหิอัปการนามทักขีนาเมื่อจิตเกิดความเลื่อมใสเลื่อมใสขึ้นมาแล้วบุญนี้จะชื่อว่าน้อยไม่มีบุญนี้จะชื่อว่าเล็กน้อยไม่มีถ้าเมื่อใดมีความเลื่อมใสขึ้นมาของมากมันมาจากของน้อยของน้อยๆ นี่เราจะรวมกันเป็นของมากสั่งสมทีละนิดทีละน้อยคนละเล็กคนละน้อยก็เปิดโอกาสให้คนยากคนจนได้ทำบุญกับพระสงฆ์หมู่ใหญ่คิดถึงพ่อคิดถึงแม่คิดถึงคนล้มหายตายจากไปข้าวหม้อเดียวอาหารสักหม้อหนึ่งก็พอเพื่อมาถวายอุทิศส่วนกุศลให้ไม่ต้องไปหลงงัวหลงควายไม่ต้องไปจ้างมหรสพมาพบปังงานให้เสียเงินเสียทองก็พอเลือกว่าทำบุญเป็นไม่ใช่ทำบุญเก่งเดี๋ยวนี้เมืองไทยของเราคนไทยเราทำบุญเก่งๆแต่ทำบุญไม่ค่อยเป็นทำเก่งก็ทำเป็นมันผิดกันนะเหมือนกินเก่งกับกินเป็นถ้ากินเก่งกินจะทิพย์หายวอดกินบ้านกินเมืองกินขอรับฉันช่อราดบางหลวงกินเหล้ากินยากินยาเสพติดกินมากๆจนท้องแตกมึนชูชกมันกินเป็นกินเก่งกินไม่เป็นกินน้อยแต่มีคุณภาพกินอย่างพระกินมาละครั้งเดียวใช้ในภาชนะอันเดียวไม่สิ้นเปลืองและก็มีคุณภาพเพื่อคุณค่าส่งเสริมทางสุขภาพของทางร่างกายและส่งเสริมจิตใจให้เอื้ออำนวยต่อการฝึกหัดพัฒนาชีวิตคุณภาพชีวิตคุณภาพสังคมนี่กินเป็นทานเป็นทานน้อยก็ได้บุญมากอัปปทินนาพหุพลาพหุทินนาพหุตราให้น้อยได้ผลมากให้มากยิ่งได้มากเพราะทำเป็นเลือกเป็นคนเหล่านั้นก็เข้าใจบางคน เอาเกวียนบรรทุกข้าวปลาอาหารฟืนน้ำมันขนมนมเนยตามไปบางคนตามไปเป็นเดือน2เดือนไม่มีโอกาสคนอื่นเขาจองไว้ก่อนจนมีเรื่องมีราวเกิดขึ้นผู้จัดพระพุทธศาสนาจึงจะเดินสื่อมาถึงเราพระพุทธเจ้าก็เลยแสดงให้พระฟังว่านี่เป็นเครื่องวัดสถานะครับท่านว่าท่านว่าอย่างนี้การทำอย่างนี้เป็นเครื่องวัดสถานะคนให้รู้ว่าคนมีศรัทธาแท้หรือพุทธศาสนาพุทธศาสนาจะอยู่ได้จะเป็นประโยชน์แก่โลกแก่สังคมไม่ใช่จะอยู่ได้ด้วยพระอย่างเดียว
แต่ยังอยู่ได้ด้วยอุบาสกอุบาสิกาบริษัทภายนอกคอยสนับสนุนข้ามจุนอามิสขบูชาอามิสสนุปทานองอนุเคราะห์ด้วยอามิสส่วนพระสงฆ์จะต้องอนุเคราะห์ด้วยธรรมเพื่อกูการเป็นแบบบูรณาการท่านเลยตัดไปว่าตีเหตุฐานเหตุพิกเวสัทเทสัทธาพุทธิเดชภิกษุทั้งหลายฐานะสามประการนี้จะทำให้เรารู้ว่าคนมีศรัทธาในพุทธศาสนาฐานะสามประการเป็นขนาดหนึ่งทัศนกาโมสีระบตังบุคคลเหล่านี้ใครอยากจะเห็นผู้มีศีลมีธรรมมาเห็นแล้วสงบคุณศีลสงบแล้วครับตนเองก็มีความปราบปลื้มยินดีมีลูกก็อยากให้ลูกเป็นอย่างนี้มีลูกมีหลานก็อยากให้สงบงามเหมือนพระเมืองเนรที่เราเห็นในขณะนี้จะเห็นบ้านจะเห็นเมืองจะเห็นสังคมเป็นอย่างนี้คือคนมีศีลที่บอกว่าทัศนกาโมสีระบตังใครอยากจะเห็นผู้มีศีลมีธรรมสังคมอันสงบงาม 2. สัทธรรมังโสตุมิสติใครอยากจะฟังพระสัทธรรมไม่ใช่เบื่อฟังถ้าเขาอยากฟังธรรมเขาใครอยากจะเห็นสังคมผู้คนมีศีลธรรมและสุดท้ายวิเนยังมัชเชนะมลังบรรเทามลทินคือความตนีออกจากใจอยู่เสมอสเวสัทโทติวิจตินี้แหละชื่อว่าเป็นคนผู้มีศรัทธาคำจุนศาสนาไว้ได้งานนี้เป็นงานตัวอย่างนิดหนึ่งเพื่อจะได้เห็นว่าพุทธศาสนาจะอยู่ไปได้ไหมและมีเงินครบจากทางส่วนกลางทางรัฐบาลจะมาช่วยแต่เรามีเงินครบบุญจากผู้มีศรัทธาตามที่เราเห็นในขณะนี้วันต่อไปจะมีอีกท่านอาจารย์สุโขจากกรุงเทพมหานครและหมู่คณะลูกศิษย์บริวารท่านผู้นี้เป็นสังฆกัลยาณวสิกตาจริยาจริยาสงฆ์กิจกรรมอันงามของพระสงฆ์อยู่เสมอปีที่แล้วก็แอบดอดมาถวายเงินไว้เป็นค่าอาหารเพื่อจะหล่อเลี้ยงผู้ที่มาประพฤติปฏิบัติธรรมใช้คำปฏิบัติธรรม100,000ปีที่แล้วปีนี้มาอีกมาก่อนงานเลยถวายไว้ก่อน30,000 บาทกลัวจะหาไม่ทันแล้วลูกศิษย์ลูกหาท่านก็มาเพิ่มอีกเมื่อวานนี้ให้มาอีกเกือบ60,000 บาทอันนี้จะเป็นสเปรย์อยู่เสมอเป็นแบตเป็นแบตมรณภาพไปแล้วเครื่องมรณภาพไปติดเครื่องตัวใหญ่มาไปเอาเครื่องปั่นของเราเจ้าหน้าที่อยู่ไหนไปช่วยกันอย่าให้มันขาดตอนเครื่องอันนี้มันก็ช่วยอะไรผมไม่ได้เท่าไหร่ผมตะเบงเสียงหนักมันจะมีเสียงถ้าเกียร์ดูคอนมันจะแตกแล้วมันไม่มีเสียงไม่ได้ช่วยอะไรมากนักหรอกสู้เครื่องโหลๆไม่ได้ดูแล้วมันสู้ไม่ได้แล้วดีไม่ดีจะได้ไปเช่ามางานนี้นอกจากอาจารย์สุโขแล้วจะมีอีกนายแพทย์คนหนึ่งอยู่ที่สหรัฐอเมริกาท่านผู้นี้ฟังธรรมฟังจนจำฟังในเทปอยู่ที่คอนเน็กซ์ครับสหรัฐอเมริกามีบทพิสูจน์ท่านบอกว่าฟังแล้วถ้าอาจารย์เคยพูดว่าเมื่อร่างกายมันสงบเมื่อจิตมันสงบลงจะมีเสียงในจุลชีพในเซลล์ต่างๆจะมีเสียงดังสนั่นดังไปขึ้นมาให้ได้ยินท่านบอกว่าเชื่อบ้างไม่เชื่อบ้างแต่บัดนี้เชื่อวิทยาศาสตร์ประกาศมายืนดังว่าในร่างกายของเราเนี่ยจะมีจุลชีพมีเซลล์ตัวเล็กจะมีเสียงสนั่นหวั่นไหวด้วยระบบเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์สร้างขึ้นมาฟังได้แต่ว่าอาจารย์พูดไม่มีอาจารย์ไม่มีเครื่องวิทยาศาสตร์แต่อาจารย์ได้ยินก็เลยเชื่อ
ส่งเงินมาขอถวายเลี้ยงผู้ประพฤติปฏิบัติธรรม1วันแต่วันนี้เพิ่มขึ้นมาอีกเป็น2วันให้มา 40,000 กว่าอันนี้ก็จะรอเลี้ยงเป็นเครื่องบอกให้รู้ว่าพุทธศาสนานี้ไม่ขาดแคลนหรอกถ้าเราอยู่ในศีลธรรมยังมีอยู่อาตมารู้สึกอนุโมทนาชื่นชมยินดีในกิจกรรมนี้ญาติโยมก็ไม่แห้งแรงพระสงฆ์ก็จะอยู่กันได้ในการประพฤติปฏิบัติอยากจะบอกให้ทราบว่าการทำบุญอย่างนี้ในสมัยโบราณพุทธกาลท่านเรียกว่าบูชานะบูชาเอาข้าวปลาอาหารไปถวายพระสงฆ์องค์เจ้าผู้ดำรงพระศาสนาผู้รักษาพระธรรมวินัยท่านเรียกว่าบูชาบูชาพระรัตนตรัยพวกเราพอนึกถึงบูชาก็นึกถึงแต่ดอกไม้กับธูปเทียนอยากจะบอกให้ทราบว่าการทำบุญอย่างนี้ในสมัยโบราณพุทธกาลท่านเรียกว่าบูชานะบูชาเอาข้าวปลาอาหารไปถวายพระสงฆ์องค์เจ้าผู้ดำรงพระศาสนาผู้รักษาพระธรรมวินัยท่านเรียกว่าบูชาบูชาพระรัตนตรัยพวกเราพอนึกถึงบูชาก็นึกถึงแต่ดอกไม้กับธูปเทียนแต่คนโบราณอินเดียเวลาพ่อแม่ตายไปเขานับถือศาสนาพราหมณ์เขาจะเอาข้าวไปส่งที่ป่าช้าเขาก็เรียกว่าไปบูชาบูชายันยันเนี่ยแปลว่าบูชาพอพระพุทธศาสนาเกิดขึ้นแปลรูปยันที่ว่าบูชาเนี่ยกลายเป็นทำเป็นบุญเป็นทักษิณาท่านจะได้ยินพระสวดอยู่ไปเวลาเราไปทำบุญพระจะสวดว่าอายันจะโคทาคินนาทินนาสังคัมหิสุปฏิทิตานี่เป็นข้อคำแปลรูปยันการบูชาให้กลายเป็นบุญแต่ก่อนเขาไม่รู้จักบุญเขารู้จักแต่ยันคือการบูชาพระพุทธเจ้าแปลรูปให้เขารู้ว่าทักขินายันเครื่องบูชาอันเป็นทักษิณานี้ถ้ามาตั้งปฏิฐานไว้อย่างดีต่อหน้าสงฆ์แล้วการกระทำเช่นนี้จะเป็นประโยชน์ยาวนานให้เห็นเป็นฐานะที่จะเป็นประโยชน์ไปได้ฐานะโสปกรรมปฏิจะเป็นฐานะที่นำไปสู่ความสำเร็จได้อย่างน้อยหนึ่งโสยาติธรรมโมจะอาอย่างลิทักษิโตบัดนี้ท่านแสดงออกถึงความผูกพันเกี่ยวดองข้องญาติแก่ผู้ที่ล้มหายตายไปยังผูกพันอยู่เรียกว่าญาติธรรมท่านแสดงออกให้เห็นนิทัศน์ชิโตสองเปตานะปูชาจักตาอุราลาการกระทำเช่นนี้เป็นการบูชาท่านฟังให้ดีนะนี่คือบูชาเปตานะปูชาจักตาอุราลาเป็นการแสดงออกซึ่งการบูชาอันยิ่งใหญ่แก่ผู้ที่ตายไปแล้ววันนี้คุณพ่อสุกันแสดงออกซึ่งการบูชาอันยิ่งใหญ่ถึงคุณแม่ทองยุ่นที่ล่วงลับไปแล้วเป็นการแสดงออกซึ่งการบูชาอันยิ่งใหญ่ซึ่งคุณพ่อลุนคุณแม่ปัดคุณแม่บุญมานี่พระเจ้าท่านเรียกว่าบูชาบูชาจักรตาวราลาเปตานะบูชาจักรตาวราท่านได้บูชาอย่างยิ่งใหญ่โอฬารแก่ผู้ที่ตายไปแล้วคำว่าเปตานะเปตานั้นแปลว่าผู้ตายถ้าบาลีถ้าสันสกฤตจะมีตัวรองเป็นเปรตไอเปรตนั้นแปลว่าเปรตแปลว่าผู้ที่ได้พบอีกอันหนึ่งที่หิวโหยแต่เปตานะอันนี้แปลว่าผู้มีชีวิตตกไปแล้วถ้าปุพพะเปตะชนผู้ตายไปก่อนเราไม่ได้ว่าเป็นเปรตนะอันนี้แสดงออกว่าเป็นการบูชาอันยิ่งใหญ่แก่ผู้ที่ตายไปก่อนผู้มีบุญมีคุณผู้เป็นที่รักของเราเปตนะบูชาจักรตาวราลา
หลังจากนั้นท่านบอกว่านอกจากบูชายิ่งใหญ่แล้วตัวท่านเองก็ได้ขวนขวายสั่งสมบุญอันนับประมาณไม่ได้พลันจะพิขูนังมนุปทินังบัดนี้ตาที่ที่ตาเห็นอยู่ในขณะนี้ถ้าได้เพิ่มกำลังให้แก่ภิกษุพลันจะพิขูนังอนุปทินังถ้าได้เพิ่มเติมกำลังกายกำลังใจให้แก่ภิกษุผู้ดำรงไว้เพื่อซึ่งพระศาสนาเพื่อสืบทอดพุทธศาสนาพระธรรมที่ไหนท่านทั้งหลายลองคิดดูสินั่งกันอยู่ในตรงนี้เป็นพันๆเอาอะไรมาเป็นกำลังอะไรมาเป็นพลังถ้าไม่ได้ฉันไม่มีอะไรมาบริโภคไม่ได้ดื่มก็จะหมดกำลังจะสืบทอดอายุพระศาสนาได้อย่างไรไม่จะสืบทอดอายุของตัวเองก็จะไม่ได้ถ้าจะแบบพลันจะพิคุณังอนุปทินังบัดนี้ท่านทั้งหลายได้เพิ่มเติมกำลังให้กับหมู่ภิกษุทั้งหลายตุมเหหิปุญญังอนัปปกันติและสุดท้ายท่านได้สั่งสมบุญไว้อย่างนับประมาณไม่ถ้วนเลยบุญนี้จะเกิดแก่ท่านคำที่สวยอย่างนี้เราไม่ได้แปลนี่คือท่านแปลรูปจากยันมาเป็นบุญเป็นทักขิณาเวลาจะมีอยู่สักสิบนาที อดทนฟังหน่อยนะให้มันเกิดประโยชน์ให้มันเป็นรูปเป็นหมาแปลรูปยันมาเป็นบุญบุญอันนี้ท่านเรียกว่าทักขิณาทำไมจะเรียกว่าทักขิณาทักขิณานุปทานเพิ่มบุญแต่ความจริงทักขิณานี่จะเป็นคำกลางอะไรคือทักขิณามาจากคำว่ากรรมังพลังวิปากังสัทธิตบาทาตพทานังสาทักขินาติการให้ทานของบุคคลผู้เชื่อกรรมเชื่อผลของกรรมเชื่อแล้วจึงทำการให้ทานเช่นนั้นชื่อว่าทักขินาทานกรรมพลังกรรมวิปากังสัทธิตบาทาตพทานังสาทักขินาติบุคคลผู้เชื่อซึ่งกรรมและผลของกรรมผลของการกระทำและจึงลงมือกระทำทานเช่นนั้นชื่อว่าทักขิณาทานเราเชื่อว่าทำแล้วมันจะได้ผลแล้วจึงทำที่มันเกิดมาจากศรัทธาคือตัวเป็นดอกไม้แห่งบุญยิ่งได้ยินได้ฟังได้เข้าใจเพิ่มก็จะเป็นรูปเป็นหมาทักขิณานี้ท่านแปลรูปให้พวกชาวพราหมณ์ชาวฮินดูได้รู้แต่ก่อนคำพิธีทำอย่างนี้พอคิดถึงพ่อถึงแม่ถึงพี่ถึงน้องที่ตายไปเขาจะหาข้าวอาหารที่พ่อแม่ชอบคนตายชอบเอาไปกองกันพนึงทึกๆอยู่ที่ป่าช้าปากก็พูดพร่ำควรให้มาอยู่ให้มากินพูดเอ็นร่องรอยอย่างนั้นจะติดตามพวกเรามาอยู่พวกเราพอจะทำบุญบางทีก็ทำพาเวนทำอาหารดีๆตดเทียนขึ้นก็ไปนั่งพูดแล้วก็มีแต่แมงวันมากินให้แล้วก็คนอื่นก็ไปกินต่อเลี้ยงพระก็เลี้ยงทำพาเวงก็ทำเอาทั้งพระเอาทั้งพามไปอาลาไว้ไปสแปรไว้กลัวมันจะไม่ได้ทีนี้เก่าแก่ดั้งเดิมนั้นเขาจะมียันถ้ายิ่งทำยันใหญ่ก็จะได้บุญมากกว่ายันมีอะไรบ้างมหายันห้าถ้าทำบุญใหญ่ต้องมีมหายันห้ามหายาน5มีอะไรบ้างท่านเรียกว่าอาสเมทางบริสเมทางสัมมาปาสังวาชะไปอย่างนิรคลังอาเชรกาจะคาบอยตามวิวิธาจะท่านจะได้เอตังธรรมกตาจะไปยันติมาให้ชุโนขออภัยถ้าพูดภาษาบาลีเป็นลุงลังเปิดช้าหน่อยอย่างยิ่งใหญ่ของเขาสมัยก่อนต้องฆ่ามันก็เป็นร่องรอยตามมาถึงบ้านเราเมืองเราอาสเมทางฆ่าม้าฆ่าช้างเอามาบูชาปุริสะเมทางฆ่าคนอันนี้ก็อาศัยอำนาจความมีอำนาจมากอย่างพระมหากษัตริย์จะทำบุญจับเด็กลูกชาวบ้านมาฆ่าผู้หญิงผู้ชายมันเวลาเล่าให้มันละเอียดดอกมันเวลาจะหมดแต่ปุริสะเมทางสัมมาปาสังสัมมาปาสยัน
ฆ่าสัตว์ที่มันมาเถือบ่วงถูกแล้วถ้ามันไม่ถูกไปหาจับมาหาซื้อมาแล้วก็ทำบ่วงปอมเอาเหล็กมามัดไปขดไปขดเอาผ้าชุบน้ำมันรอบรอบพันรอบไฟจุดบ่วงแล้วก็ฆ่าสัตว์โดนฆ่าบ่วงลงไปหากองไฟเขาเรียกว่ายันรอบบ่วงสัมมาปาสะยันรอบบ่วงปาสะตัวนี้ไปว่าบ่วงไปว่าบ้วนไปว่าแห้งถ้าพวกเราเรียกว่าบ้วยบาบ่วงบาดความเขาจึงมันจะปาสะนั่นแหละบาดบ่วงบาดอันเดียวกันบาดมันจะเขาว่าปาสะไปว่าบ่วงยันตัวนี้ถ้าหาสัตว์อะไรไม่ได้ก็ไปซื้อตัวไปเป็นมาก็มักโยนรอบบวงไปหากองไฟก่อไฟไว้เอาบวงมาเอาเหล็กมามัดเป็นบวงบวงแล้วเอาผ้าชุบน้ำมันมาเคียนรอบบวงไฟจุดให้บวงนั้นเป็นไฟแล้วจับสัตว์ที่ตัวเองซื้อมาฆ่าป๊อกจับโยนรอบบวงไปใส่กองไฟอย่างนี้เขาเรียกสัมมาปาสะแต่ว่ายังไม่พอจะให้บุญมากเขาว่าสัมมาปาสังวาชัดไปดังดื่มเพื่อพลังเอาเหล้ามากินให้มันมวนอันนี้ก็ตามมาถึงบ้านเราเขาไม่ได้มวนเป็นโบเป็นบุญสุดท้ายแดงสุดท้ายนิรัครังนิรัครังสัมมาปาสังนิรัครังนิรัครังแปลว่ายันถอนริมไม่ต้องมีริมให้ริมมันหลอกถอนอะไรคือริมนั่งอยู่ตรงนี้มีริมทุกคนริมคืออะไรฮีริความอายจะได้เอาเสือเอาผ่ามานุ่งจะไม่ได้อายโอตปะความเกรงกลัวต่อบาปต่อความชั่วต่อความไม่ดีไม่งามแต่ยามของเขายามสุดท้ายต้องไม่มีอายต้องไม่มีความกลัวแก้ผ่าพ่อนก็ได้แจ็คพอไปยิ่งไปอันนั้นก็ลุ่มลุ่มพอต้องอายของพระได้ฟ้อนตากแดดก็ได้แดดเต็มฟ้านึกว่าเดือนไหนฟ้อนสูบเขาเป่าลมเต้นเศร้าอยู่งาบงาบไปขั้วแตกแดดเอามาล่ำซึ่งมาหล่อซะก่อนเขาเต้นอยู่สองคนอยู่บนทั้งสิ่งมาเต้นเป็นเศร้าแต่การเขาไม่เห็นอย่างเจ้าของฟ้อนนะเจ้าคือพ่อฟ้อนเราเองอันนี้เรียกว่าจิรัตขลังงานเหล่านี้ก็ตามมาถึงประเทศไทยถ้ามีบุญต้องมีอย่างนี้เลยพระเจ้าเลยบอกว่ายันอย่างนี้สุดท้ายเขาสรุปว่าอะเชลกาจะคาโวจะวิสาจะทหารจะเรงอะชะแปลว่าแพะเอลกาแปลว่าแกะเอาอาชากับเอลกับมาสมานก็เป็นอาเชลกาจะคาโบจะไปว่าและแม่งัวข้าแพะข้าแกะและแม่งัวงัวแม่บ่ยงัวเถิกมันจอยแน่ถ้างัวเถิกสันมันจะไหลอาเชลกาจะคาโบจะวิธาจะทหารจะไรสัตว์ต่างๆจะมาฆ่าเอตังสมคตาเจอวจันติมเหสิโนยันเช่นนั้นพระสมานพระพุทธเจ้าและพระสาวกของพระพุทธเจ้าผู้แสวงหาคุณอันประเสริฐจะไม่เข้าไปใกล้แต่เดี๋ยวนี้มันก็ใกล้ขาปั๊บเอาหัวละวัดผ่าผ่าไปก่อนเออเจ้าของว่าโยนเจ้าหัวนี่ว่าแต่โดนเขาเรียกพระว่าเจ้าหัวเขาก็เคารพเขากล่าวว่าเจ้าอยู่หัวกล่าวป้ายจะกินจะทานก็ยกสักเก้าทับสักหัวเขาย่อมย่องขนาดนั้นยังไม่พอตัวเขาตื่นผ่าเจ้าขาง่วงขาขั้วต้องเอาหัวลงวัดได้สบายคอยเป็นเจ้าหัวสบายแต่ก่อนไปตามวัดจะมีหัวงูหัวควายเอาแต่ขาหัวพ่อต้องเอาหูมันพับมาพับมาแค่คอแล้วก็ตัดหูมันพันยาวแต่หูควายพี่ไปคืบได้เนื้อแต่หลายกิโลพอได้ลาบเลือดสร้อยแส้ทรงเล็กนี่ครูเอาแต่เสาขาปั๊บเอาหนังกับหัวลงวัดคอยเป็นเจ้าหัวสบายแต่ว่าหัวงูหัวควายเต็มสลาบอยู่ในกุฏิอยู่ในสลาแต่ว่าน้ำมันก็ฮองเป็นหุ่มของเพนตีให้คนมาเพนก็ได้บุญน้ำบุญแข้งตัวตื่มก็ของญาติโยมพระพุทธเจ้าบริบาลกับบอกเวลามันตายไปมันจะถูกโยมบาลไปสืบสวนอยู่ที่ศาลาพันห้องพันบาทมองเห็นขวาได้ขวาน้ำเพลินนั่นหนังสือเก่าเลยนะแต่ก่อนพระต้องเทศน์เดินในใบลานหาเทศน์ในป่าจะเสียว่าซื้อหรอกผมไม่เชื่อหาเทศน์ในใบลานจะเสียอยากตัวก็ต้องมาเห็นตัวเอกตมิงปนันสมณีกิรายนมิงนาหนึ่งยังมีในกาลคาบหนึ่งสถานพระพุทธเจ้าแห่งเฮ้าพุทธพุทธเจ้ามาตั้งเคลื่อนตัวถ้าควายมันตายงัวมันตายเอาหัวลงวัดเอาเนื้อลงวัดเอาหนังมันลงวัดให้พระทำหุ้มกองเพลงจะได้บุญเพราะเวลามันตายมันจะไปฟ้องโยมพบาล
ยมพบาลบอกว่าเป็นยังไงเขาจะขาดโอ้ยท้ายหน้างอมๆเดี๋ยวก็ขาดแล้วปดปับประคอนใส่หัวหลอดมานั่งหาสลาพางกระตาก็ผ่าปันแห้งอิมอนนั่นบ้าตายเลยแค่เมื่อมันทรมานทรกรรมจะเป็นมันคงเห็นเต็งเต็งโคตรแห้งฟ้องยมพบาลเพิ่นตัวต่อเนี่ยครูบอกยมพบาลบอกบ่ไปปันนั่นบ่ปันนั่นแล้วใครปันนั่นตรงเงียงหูลงมารู้สึกไงพ่อควายมึงเงียงหูลงน้ำไหลจอกโอ้ยเขาเอาหัวมึงเนี่ยกับหนังมึงไปถวายพระแล้วพระยาหน้ามึงเลยมึงไหลจอกเอาอยู่หูมึงมึงก็ตายฟรีตายไปบุญพระก็ไปเจอหัวต่อไปพระขี้ตัวได้อีปอบตัวบ่เป็นบ่พระเด้อเฮ้ยจะพาวาเด้งคำน่าจะเป็นคำปลอมให้จะได้คำเก๋เบเบห้องง่วงเข้าจะพาวาแล้วจะเป็นซาเสือเสือหายจะขาพ่อเจ้าแล้วเพิ่นละง่วงห้องคือเสือห้องคือง่วงก็เป็นแต่ก่อนง่วงหลายเสือหลายจะกินง่วงปลอมตัวห้องเบง่วงลมป่าบ่เป็นมูแล้วหากินกึบเอฟห้องจะพาวาเสียงกบน่าจะเป็นท่านท่านต่อตายประท่านหูพูดอ่ะง่วงท่านห้องคือกบก็เป็นห้องตัวกบแอลกบมากินหัวกบวันนี้มาหาเนี่ยคู่ไปบ้างเหลืองเออเฮ่ออย่าพาวาไปเน้นคำร่างเธอเป็นคำปลอมเพียงกันใดคำเก๋ตัวห้องเนี่ยนะมันตัวเป็นเจ้าหัวเป็นเจ้าหัวพระพุทธเจ้าเป็นมหาเอาเลยจากท่านนี่จะสิจะเน้นบุญถือว่าเงียบๆก็เลยมันแปรรูปแปรสภาพบุญนี่มันเป็นดันแปรยันนี่เป็นบุญที่ต้องทำด้วยความเงียบอเชรกาจากคาโบกุปจักวิหารจะหันจะได้เอตังสมัคตาจะอุปจันติมหิสิโนฆ่าแพะฆ่าแกะฆ่างัวฆ่าควายฆ่าสัตว์ต่างๆทั้งหลายมาบูชายันเช่นนี้พระสมณพระพุทธเจ้าพร้อมทั้งพระสาวกมหิสิโนผู้แสวงหาคุณอันประเสริฐอันยิ่งใหญ่อับอุปจันติมหิสิโนไม่เข้าไปใกล้ยันเช่นนี้เลยบ่ว่าแต่สิไปกินหัวมันซื่อๆเลยหอมไปใกล้ถ้ามาบอกอย่างนั้นมาไหนตัวอันเดี๋ยวมันจะต้องฟื้นฟูกลับขึ้นมาสู่พื้นฐานเดิมที่เกิดบุญที่นี้มาที่นี้เอาอีกสักหน่อยหนึ่งอยากจะให้เข้าใจมากกว่านี้ถ้าเราทำอย่างนี้มันจะเป็นการทำบุญที่ทำเป็นทำถูกถ้าทำไม่ถูกก็จะเป็นการทำบุญเก่งเมืองไทยเราทำบุญเก่งแต่ทำไม่เป็นก็เลยได้ผลที่มันชนิดเก่งๆไม่ได้ผลชนิดที่เป็นจะขอเล่าเรื่องหนึ่งให้ฟังใช้เวลาหน่อยเนาะจะกินสุดๆไม่จะแสบกินน้ำลายไปซะก่อนมาได้เอาเปียกไอ้พวกจะได้กินทีเดียวทั้งวันคือกันคนทำบุญเป็นกับคนทำบุญเก่งมันผิดกันมีวันหนึ่งครั้งหนึ่งเล่าไว้ในพระไตรปิฎกเล่มที่26ทัตถันตวิมานหาเบิ่งง่ายๆคันบ่คิดค้านอ่านนางฟ้านางหนึ่งเป็นบาทบริจาเป็นเมียของพระอินทร์บนสวรรค์ชั้นดาวประดึงวันหนึ่งตอนเช้าไม่รู้มันเช้าหรือมันกลางคืนนะเทพบนสวรรค์มันมีเวลามันสว่างไฟอย่างนั้นมีนางฟ้าหน้าใหม่ลงมาสุสานชั้นดาวประดึงไม่ใช่ขึ้นไปนะลงมาหานางฟ้าคนใหม่ที่เป็นเมียพระอินทร์คนใหม่บาทบริจาคือเมียของพระอินทร์นั้นคนนั้นมีชื่อว่านางพัฒนาพระอินทร์กำลังฮันนีมูนอยู่กำลังสวีทใหม่น้ำผึ้งใหม่อยู่คือมาใหม่แต่นางฟ้าคนนี้แต่มาเยี่ยมนางฟ้าที่เป็นบาปริยาเนี่ยเพราะเป็นพี่สาวกับน้องสาวยังโลกมนุษย์ด้วยกันพอปรากฏมาว่าจะมาเยี่ยมพี่แต่พี่สาวเห็นน้องสาวนั่งลงจะกราบเพราะอะไรมันหงำกันภาษาเราว่ามันหงำภาษาไทยว่ามันครอบงำเพราะเทวดาเองเขาวัดกันด้วยแสงไม่มีลูกในร่างทำยังไงก็ไม่มีลูกหรอกเตรียมตัวตกนรกให้ดีเลยนรกลุงนี่มีชื่อว่าปุตตะตกนรกเขาลูกเพราะไม่มีลูกถ้าจะไม่ผู้หญิงคนนั้นตกนรกต้องเปิดโอกาสให้ผัวมีเมียใหม่ได้ชี้คนแต่ถ้าชี้คนยังไม่มีลูกอีกผัวก็ตกนรกด้วยกันบทบาทเลย
พอดีนางพัฒฐานนี้ไม่มีลูกกลัวพ่อจะไปมีเมียอื่นก็เลยบอกพี่เอ๋ยไปเอาน้องสุภัทรามามาอยู่ด้วยกันเราทั้งสองจะได้เป็นสหภรรยาไม่ได้เป็นอนุภรรยาเป็นเมียนำกันบ่เป็นเมียหน่อยเมียไงท่อกันเมื่อน้องสุภัทรามีลูกก็เหมือนฉันมีลูกเราเป็นสายเลือดเดียวกันไปบอกได้ไว้พี่อาไปแห้งหมักไปเดี๋ยวอย่าได้ยินเตะเขาไปฝ่ายสามีก็เลยพูดแบบวายจังสันเลยไหมก็ไปเอานางสุภัทรามาก็เลยได้เป็นภรรยาด้วยกันได้ว่าสหภรรยาสหภรรยาจะเตอาซิ่งพระกินีจะคณิสกาทั้งพี่ทั้งน้องก็ไปสหภรรยาด้วยกันอย่างมีความสุขร่วมกันไม่เคยทะเลาะกันแล้วก็ได้ลูกด้วยคู่น้องก็ได้ลูกพี่ก็ได้ลูกมันบ่ได้น้ำกันมันถากันเสร็จแล้วกาลเวลาล่วงเลยผ่านไปพี่สาวก็ตายไปตามอำนาจของไตรลักษณ์ในวัฏสงสารพี่สาวตายไปปั๊บพี่สาวเลยทำบุญเก่งกว่าน้องสาวไปเกิดเป็นเมียพระอินทร์บนสวรรค์ชั้นดาวดึงส่วนน้องสาวตายทีหลังปั๊บโน่นไปอยู่สวรรค์ชั้นนิมมานลติเพราะเหตุถวายสังฆทานสงฆ์มากและสงฆ์เหล่านั้นกำลังปฏิบัติอยู่บางองค์ก็เป็นพระอรหันต์อย่างว่าบางองค์ที่มานั้นเป็นจัตตาโรจะปฏิปันนากำลังปฏิบัติอยู่ในทางทั้งสี่นี้ส่วนหัวหน้าจัตตาโรจะพระเลทิตาตั้งมั่นอยู่ในผลทั้งสี่ตั้งแต่อรหันตผลตั้งแต่โสดาปฏิผลถึงอรหันตผลมันก็เลยมีผลมากพอตายปั๊บนู่นขึ้นสวรรค์ชั้นนิมมาราติคิดถึงพี่สาวมาพี่สาวของเราไปอยู่ตรงไหนพี่สาวของเราทำบุญมากๆน่าจะไปอยู่ที่ดีๆก็เลยใช้ที่พระเนตรเจอเทวานุภาพเอาตาทิพย์ส่องแสงส่องหาก็เห็นพี่สาวโน่นอยู่เป็นเมียพระอินทร์อยู่ชั้นดาวประดึงโอ้ยต้องเป็นกษัตริย์เสียดายพี่สาวเราทำไมน้องต้องอยู่ต้อยต่ำเมื่อคิดขึ้นมาแล้วโอ้จริงสินะพี่สาวเราทำบุญเก่งแต่ทำบุญไม่เป็นไม่รู้จักเรื่องไม่รู้จักที่มันควรทำและไม่ควรทำทำแต่ในบุคคลที่เลือกแต่ไม่ทำในหมู่สงฆ์หมู่ใหญ่ผู้สื่อทอดศาสนาและศาสนาไปไหนพระอาจารย์เลวตาเคยบอกว่ายะชมานางมุสานางปุญญเปขานปันนางกระโดนตังอุปาทิกาปุญญังสร้างเคทินังมหาพลังบุคคลผู้ปรารภความเกิดความตายในวัฏสงสารมุ่งบุญหวังจะเกิดจะตายในวัฏสงสารจะดีกว่าเก่าจงทำกับสงเถิดสงงูใหญ่เถิดนั้นจะเป็นเรื่องงานนาบุญภัยสารถ้าได้ทำแล้วก็เลยมาเยี่ยมพี่สาวปั๊บก็เลยสลาสลายครอบครองกับพี่สาวก็เลยถามก็เลยบอกอย่างนี้พี่เนี่ยทำบุญเป็นทำบุญเก่งแต่ฉันบุญทำบุญเป็นทำไมเธอจึงเรียกว่าทำบุญเป็นก็เลยเล่าที่สาวพันฉันได้ฟังถามวันนั้นกันแรกท่านอนุโมทนาว่าเมื่อจะปรารภความเกิดความตายกระโดนตังโอปาที่กลางบุญอย่างบุญที่ปรารภความเกิดความตายถ้าตายจะเกิดอีกก็ให้มันเกิดดีกว่าเก่าเมื่อมุ่งบุญประเภทนี้จงทำกับสองโมยใหญ่เถิดจะได้บุญมากมหัศพลังมหัศพินำให้มากได้ผลมากให้น้อยได้ผลมากๆหนูก็เลยทำอย่างนั้นโอสุภัทราฉันจะจำไว้ถ้าฉันหมดบุญจากสวรรค์ฉันจะขอให้ฉันได้เกิดเป็นมนุษย์ฉันจะทำสังฆทานที่ไหนมีสงฆ์ใหญ่มีคนมาพึ่งปฏิบัติมากๆฉันจะบูชาพอนางฟ้านางใหม่กลับไปปั๊บใช้สว่างสว่างที่มันข้องามจากไปพระอินทร์ก็พว่าออกมาที่แอบดูอยู่เห็นพี่สาวกับน้องสาวคุยกันออกมาเธอนางฟ้าที่มาเมื่อกี้นี่ทำไมรู้จักกับเธอไปไหนล่ะเธอมาจากไหนมาจากสวรรค์ชั้นนิมมาลติแล้วทำไมเขาต้องมาหาเธอพูดจากันเหมือนกับเพื่อนฉันเกือบจะกราบอยู่แล้วนะมันสว่างสบายมากพระอินทร์บอกไว้นะนั้นเขาเป็นน้องสาวของฉันโอน้องสาวของเธอเขาทำบุญอย่างไรเขาบอกว่าเขาทำบุญเป็นแต่ฉันทำบุญเก่งกว่าเขาทำมากกว่าเขาเป็นยังไงเก่งอะไรก็เลยเล่าพระอินทร์ฟังพระอินทร์ก็มายืนยันเป็นหลักฐานจริงสิฉันได้ยินมากับหูต่อหน้าฉันได้ถามพระพุทธเจ้าเมื่อพระพุทธเจ้ายังไม่ตายที่เขาที่สะกดฉันได้ถามพระอินทร์ว่าคนในโลกนี้ปรารถนาบุญมุ่งบุญบารมีความเกิดความตายจะทำบุญอย่างไรพระอินทร์ได้บอกกับฉันต่อหน้าเลยฉันจำได้ว่าพระพุทธเจ้าได้บอกกับฉันต่อหน้าฉันจำได้ว่าท่านบอกว่าให้ทำบุญกับสองงูใหญ่ถ้าปรารมีความเกิดความตายฉันจำได้จริงของเธอและยิ่งกว่านั้น
ท่านจำพระพุทธเจ้าได้บอกไว้ว่ามาเสมาเสสาเสนโยยะเชธาสตังสมังเอกันจับพระพิตรตานังมุหุตัมปิโปชเกสาเยวะปูชนาเสื่อโยกันเยวะตาสตังหูตังว่าภาษาบาลีทำไมอะไรนะจะให้มันจบขบวนความมันไม่จบมันจะบาปฟังไม่ทันก็ทนเอาเอาตามเทศอะไรก็ได้มาเสมาเสสาเสนไม่ต้องพูดก็ได้ภาษาบาลีเนาะมันช้าผู้ปรารภบุญผู้ปรารถนาบุญจะพึงบูชาสิ่งอื่นตลอดการร้อยปีติดต่อกันซึ่งทับเดือนละ 1,000 มาเสมาเสสหัสเสนะในละ1เดือนเป็น 1,000 กหาปณะที่มุ่งบุญที่บูชานั้นในคนเราอื่นในบุคคลเราอื่นในสิ่งอื่นแต่การกระทำเช่นนั้นจะไม่มีประโยชน์เท่ากับน้อมเสียอธิบาตบูชาผู้ฝึกตนโยยะเชตะสตังสมังเอกันจะพิตัดตาหนังมหุตัมปิปูชเจการบูชาผู้ฝึกตนนี่พิตัดตะพวิตัดตะบุคคลเหล่านี้เป็นผู้ฝึกตนบุคคลจะได้ตีสองคนแล้วครั้งที่ไปนอนไปยังลูกได้โอ้ยขี้ขาดได้กันต้องมามานั่งคนหนังอยู่เนี่ยนั่งสมาธิเต็มฝึกตนนี่ไอ้แบบเอกันจะพิตัดตาหนังมหุตัมปิปูชเจการบูชาผู้ฝึกตนแม้เพียงครั้งเดียวมีประโยชน์มากจะกลับไปในทางการบูชาอย่างอื่นไม่มีประโยชน์เลยพออย่างนี้เพียงแต่ครั้งเดียวก็ยังดีกว่ามูตปิปูชเยซาเยวะปูชนาเสยโยเยเยวะสัตตังหูตังการบูชาอย่างอื่นที่สิ้นทับเดือนละ1,000ตลอดการร้อยปีสู้การบูชาผู้ฝึกตนแม้เพียงครั้งเดียวไม่ได้วันนี้เราบูชาผู้ฝึกทรัพย์คนดีมีน้อยพลอยได้พึ่งเหมือนน้ำบึงน้ำบ่อพออาศัยทรัพย์คนชั่วแม้มีมากมีพิษอยู่ภายในกินไม่ได้เหมือนน้ำสมุทรสุดจะเค็มโอวาทธรรมพระอาจารย์สมภพโชติปัญโญขอขอบคุณทุกท่านที่ได้สนับสนุนทุนทรัพย์เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายของช่อง YouTube ธรรมะธรรมดาด้วยครับทุกครั้งที่ท่านดูอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นการทำให้คลิปธรรมะของเราได้มีการเผยแพร่ออกไปมากขึ้นแต่ที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามช่องธรรมะธรรมดาด้วยนะครับขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ร่วมรับฟังด้วยกันครับสาธุ